สวัสดีค่ะช่วงนี้ร,รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมพุทธศ,ศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจตรีนรงมณีนพ วันนี้เวลาส7็ดนาฬิกาสิบนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชส,สุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดตรีทศเทพบวรบวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการพระาธธราชทานเพลงพิงศพพลตรีนรงมณีนพซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะลุกลามเมื่อวันที่หนึ 12, 1, ่งกุมภาพันธ์สองพันหรหกสิบเอดริอายุหกสิบเจ็ดปี พลตรีนโรงมณีนบเกิดวันที่26มกราคม2494บิดาและมารดาชื่อพันเอกทวินแนะนาานิตยาม,มณีนบสำเร็จการศึกษาและทัพภาษา,าศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนในร้อยตํารวจสามพรานรุ่นที่26และพัฒนาบริหาราศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาราศาสตร์หรือนิดา รับรับราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจระเวนชายแดนตำแหน่งประจำกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆของกองบัญชาการตำรวจระเวนชายแดนที่มีความรับผิดชอบงานด้านกิจการโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดน ทั้งย่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรมตำรวจและหน่วยงานอื่นๆโดยมีความสนใจในการถ่ายทอดความรู้และใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ด้วอีกหนึ่งหน้าที่ที่พลตํารวจตรีนรงค์ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมหาหนาถบาพิตรทรงพระก,ร,ะการ,ารุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายตำรวจราชสำนักตั้งแต่เริ่มครองยศพันตำรวจเอกจบจนกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจระเบีนชายแดนเมื่อปี2554 นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งอุป,ปนาย,ยกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยผู้จัดการทีมนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยและอนุกรรมธิการในคณะกรรม,มิการการปกครองของวุฒิสภาและด้วยความซื่อสัตย์ขยันอดทนและมีความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่จึงได้รับพระราชทานาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปราภมณรช้างเผือกและประถมภรมงกุฎไทยเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราช,ชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมบุญเกิดจากกรพันจุ้ยสำราญเป็นกรณีพิเศษ เวลา17นาฬิกา32นาทีเสด็จพระเทพอรรัตนสุดาสยามารมรราากุกมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมบุญเกิดจักรพันธ์จุ้ยสำราญซึ่งถึงแก่กรรด้วยโรคติดเชื้อแบคทีรียในกระแสะโลหิตเนื่องจากนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเมื่อวันเสาร์ที่12พฤษภาคม2561สิริอายุได้93ปี หม่อมบุญเกิดจากกรพันจุ้ยสำราญเกิดวันที่20พฤษภาคม2468ในวัยเด็กก็อยู่ที่วงังเทเวศในความดูแลของหม่อมเจ้าอัชาราชบีเทวกุลเมื่อสำเร็จก,การศึกษาทางด้านครูแล้วหม่อมเจ้าอัชาราชบีเทวกุลจึงพาไปถวายงานเป็นข้าหลวงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห ah าภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถใน,นรัชกาลที่เก้า ภายหลังได้กรับบังคมทูลลาออกมาเป็นชายาของหม่อมเจ้าประดิษฐาจาัก,กรพันธ์ซึ่งทรงเป็นผู้ดูแลวังสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณี หม่อมบุญเกิดจะมีโอกาสเดินทางไปถวายงานสำรับพระนางเจ้ารำไพพรนณีพระบรมราชนีนรัชการที่7ซึ่งประทับนวังสวนบ้านแก้วในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มง,งานโรงงานเสือกกวังสวนบ้านแก้วเป็นผู้มีส่วนสำคัญช่วยฟื้นฟูงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมไม่ให้สูญหายหลังจากสมเ็จพระนางเจ้ารำไพพรรนีพระบรมราชนีนรัชการที่7เสด็จสวรรคตแล้ว หม่อมบุญเกิดยังช่วยสืบสารงานอนุรักษ์การทอเสือจันทบูรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไปปฏิบัติงานถวายอย่างเต็มกำลังความสามารถในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนกทอเสือกกของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาในิรัชกาลที่9จนถึงวาระสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีฝีมือการทำอาหารคาหวานตำรับชาวังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกศิษย์และผู้ที่สนใจอยู่เสมอที่ขึ้นชื่อคือข้าวแช่และขนมทองปลุมอมุ่นเกิดเป็นผู้มีจิตเมตตาให้ความช่วยเหลือผู้ใกล้ชิดและผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอมา เป็นชายาที่ดีคอยแบ่งเบาภาระของหม่อมเจ้าประดิษฐาจัก,กรพันธ์อีกทั้งยังปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีดูแลและอบรมบุตรธิดาให้เป็นคนตรงต่อเวลาเสียสละซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แก่นาวาเอกหญิงหม่อมราชบงศ์บุญยร,ราศีจัก,กรพันธ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งประจากองบัญชาการกองทัพไทยสังกัดสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่วนบัญชาการและหม่อมราชบงศ์เศรษฐวัฒน์จัก,กรพันธ์ผพ้อำนวยการ การกองโครงการในพระราชดำริกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังองค์ขมตรติดตามการดําเนินงานก่อสร้างโครงการทํานบดินบ้านใสนองสองอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดจันทบุรี วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการก,ารก่อสร้างทำนบดินบ้านใสนองสองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่บ้านใสนองตำบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อให้บังเกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่เร็ว ท่านี้เมื่อปี2559ราษฎรบ้านไซนองได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองไซนอง2เพื่อบรรเทาผลกระทบของปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎรรวม185ครัวเรือนจำนวน578คน ส่วนในประกอบอาชีพทําสวนผลไม้เช่นทุเรียนมังคุดและเงาะโดยมีแหล่งน้ำต้นทุนเป็นน้ำบ่อตื้นและน้ำจากคลองใสนองซึ่งในช่วงหน้าแล้งมีน้ำไม่เพียงพอในการทําการเกษตรการอุปโภคบริโภคอาทิป้าในยอาคมวาจาสัตว์ที่ปลูกไม้ผลต่างๆเช่นทุเรียนมังคุดเงาะ ลองกองและเป็นหนึ่งในสี่ครอบครัวที่บริจาคที่ดินในการดําเนินโครงการก่อสร้างทํานบดินบ้านใส่นองสองต่อมาเมื่อวันที่9พฤษภาคม2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริปัจจุบันอยู่ระบว่างดำเนินการแก้ไขแบบแปลนเนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างพบหินภูเขาขนาดใหญ่จํานวนมาก เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะกักเก็บน้ําได้ประมาณ5้า0 0สลูกบาทเมตรซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อกัรอุปโภคบริโภคและทําการกเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านไซนองในช่วงหน้าแล้งได้ประมาณ300ไร่ทั้งยังช่วยชะลอน้ําหลากในช่วงฤด,ดูฝนรวมทั้งบรรเทาผลกระทบของปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ได้อีกด้วย ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไปร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราช,ชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่บ้านโพหมู่11ตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทร์นไโนทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าหน่วยราชการและภาคเอกชนผนึกความรักความสาม,มคัคคีในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยมี นราชการกำน,นันผู้ใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยกว่า200คนร่วมกันลอกคูคลองกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดถนนสาธารณะเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริสวัภาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ